รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักเคยถูกล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กเขามากระชากผ้าห่มลวนลามเรารู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้รักเราไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกแม่ว่าแม่เจอแม่ครั้งแรกประโยคแรกที่แม่พูดเอามันมาทำไมแฟนที่คบกันมา6ปีครึ่งเนี่ยเขาก็มีชู้พี่รู้ไหมคะว่าตอนนี้หนูกับบอใบไม้เนี่ยนอนห้องเดียวกันแล้วแต่เราไม่มีอะไรกันนะพี่หนูมีแฟนแล้วคุยกับแฟนเขาเลยแฟนคุณเนี่ยเคยมีชู้ไหมคะคราวนี้เป็นชาวต่างประเทศค่ะเขาก็พาเราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์คุกเข่าแล้วเขาก็ให้แหวนไว้วงนึงตอบเขาว่าอะไรคะ yes ซึ่งในที่สุดแล้วก็น่าจะแบบลงเอยกับคนนี้แหละค่ะแต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะท็อปเรดิโอโชว์ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์11โมงทั้งช่องวันแบบนี้นะครับกับอันและพี่อ้อยพี่ชอดและแขกรับเชิญของเราสาวแซ่บเซ็กซี่ของเราคนนี้เธอทำมาหลายอย่างมากแต่ว่าถ้าพูดถึงไวรัลล่าสุดที่เธอสร้างปรากฏการณ์ก็คงต้องพูดว่าเพลงฮิตในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟวรี่ติงหรือแม้แต่ล่าสุดเลยปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเหมือนฉันเดิมไม่ได้นี่จริงๆฮะแต่อย่ายิ้มรออย่างเดียวผมอยากจะบอกว่าชีวิตของเธอคนนี้ไม่ง่ายและเธอตั้งใจมาเล่าเรื่องราวหลายๆเรื่องซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนและวิธีคิดวัยเด็กที่เธอเคยถูกล่วงละเมิดจนเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจและแม้แต่เปิดหัวใจเรื่องของความรักที่หลายครั้งในชีวิตเฉียดวิวาแต่สุดท้ายต้องล่มไปเพราะอะไรวันนี้ exclusive เต็มที่แน่นอนเปิ้ลไอรินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าพอทีมงานครับไปในโชว์ติดต่อไปถึงขั้นกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยค่ะตอนแรกเปิ้ลมีงานที่ระยองเปิ้ลแคนเซิลเลยเปลี่ยนวันเลยค่ะเออค่ะเปิ้ลเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแกรมมี่ค่ะคือทุกอย่างที่เป็นผลผลิตของแกรมมี่ไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดพี่ตินาพี่ใหม่หรือว่าพี่มาชาทุกอย่างคืออยู่ในดวงใจเปิ้ลหมดแล้วตัวเปิ้ลเองเนี่ยเคยไปเรียนสมัครเรียนการแสดงจนได้เป็นนักแสดงก็ที่แกรมมี่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มาจากแกรมมี่นี่คือเปิ้ลจะโอ้ my god มากโอ้โชคดีโชคดีของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็สองก็คือว่ารู้สึกศรัทธาในสิ่งที่พี่อ้อยพี่ชอดและคุณอั๋นทำจริงๆเพราะว่ารายการแบบนี้คือเป็นการสร้างแสงสว่างให้ผู้คนเหมือนกับตอบโจทย์กับผู้คนที่เขามีปัญหาอะไรในชีวิตอยู่รู้สึกว่าเราได้มาร่วมกันในการสร้างอินสปิเรชันให้กับผู้คนด้วยเรามาร่วมกันเรียนรู้ถูกต้องนะคะจากชีวิตเกิดค่ะถ้าพูดถึงเปิ้ลไอรินในมุมหนึ่งไม่เป็นมุมใหญ่ด้วยภาพของความเป็นเซ็กซี่สตาร์ย้อนกลับไปอ่ะเราแบบเป็นเด็กฮอตเป็นเด็กแซบตั้งแต่เด็กเลยไหมคือไม่เคยมองว่าตัวเองฮอตหรือแซบอะไรเลยนะคะเพราะว่าเปิ้ลเนี่ยโตมาใน2ครอบครัวคือคุณป้าที่เป็นครูคุณป้าได้เป็นคนคอนเซอร์วทีฟมากส่วนคุณแม่เนี่ยท่านเป็นนักร้องที่เซ็กซี่มากเราก็จะเห็นแม่ขับรถสปอร์ตตอนเด็กๆนะคะแล้วแม่ก็จะแต่งตัวเซ็กซี่อยู่ตลอดเวลาคือเปิ้ลรู้สึกว่าเปิ้ลไม่ได้เป็นคนฮอตอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเหมือนกับเปิ้ลมาจาก2ครอบครัวแล้วเอามาผสมผสานกันจนเป็นเปิ้ลไอรินซึ่งเปิ้ลเองก็มีความคอนเซอร์เวทีฟนิดๆในบางเรื่องแล้วก็มีความที่โอเพ่นไมน์ในบางเรื่องบ่งชีวิตในตอนหนึ่งเห็นบอกว่าเคยถูกล่วงละเมิดตั้งแต่เด็กค่ะนะคะพอจะแชร์หรือพอจะเล่าตรงมุมนี้ได้ไหมคะเอาเท่าที่สบายใจก่อนอื่นเปิ้ลต้องกล่าวก่อนนะคะว่าเปิ้ลมาเล่าเรื่องนี้ทำไมเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเปิ้ลอาจจะต้องมาเรียนรู้บางเรื่องด้วยตัวของตัวเองเสร็จแล้วเปิ้ลถึงได้ออกมาสะท้อนสังคมในวาระที่เปิ้ลมีโอกาสค่ะค่ะแล้วเปิ้ลออกมาเล่าเนี่ยเพื่อที่จะใหหลายๆคนเนี่ยกลับมามองว่าการคุกคามในครอบครัวเนี่ย
มันมีอยู่จริงแล้วมันก็ยิ่งมีเป็นปัญหามากขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนะคะเวลาที่เปิ้ลเจออะไรเรื่องราวบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปมในใจเด็กคนนึงแล้วมันก็มีปัญหาจนเป็นความรักมันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะเปิ้ลไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เปิ้ลจะอยู่กับคุณยายแล้วสิ่งที่เราเคยโดนละเมิดก็คือว่าเขาจะฝากไว้เราไว้กับแม่นมไม่รู้ว่าเราได้หรือเปล่าคือเปิ้ลอะเห็นน่ะอวัยวะเพศชายครั้งแรกเนี่ยก็คือว่าลูกชายของแม่นมเนี่ยตอนที่เปิ้ลกำลังหลับสนิทอยู่อะค่ะเหมือนเขากวักมือเรียกเราเขาเปิดซิปให้ดูแล้วเปิ้ลก็เหมือนตกใจประมาณอนุบาล1อนุบาล2นะคะแต่ว่ากลัวก็กลัวมากรู้สึกแบบว่าหลังจากนั้นเราก็เลยเป็นคนกลัวผู้ชายค่อนข้างปิดตัวเองกับผู้ชายพอสมควรเลยแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็คือว่าคุณยายพาไปที่บ้านเพื่อนของคุณยายนะคะคุณตาคนนึงที่เขาอ่ะอยู่ในบ้านนะคะเขาก็กวักมือเรียกเปิ้ลไปพอเปิ้ลไปหาเขาเขาก็เปิดกระโปรงเปิ้ลแล้วก็เหมือนแบบเอามือจับโดนของลับอะไรเงี้ยเปิ้ลก็วิ่งหนีกลับไปหายายเขารู้ไหมคะว่าเราเจออะไรไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะไม่เคยเล่าให้กับผู้ใหญ่ตรงนั้นไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยตอนอย่างตอนมีกรณีตอนคุณตาตอนนั้นเราเป็นเด็กที่อายุประมาณเท่าไหร่เปิ้ลจำอายุไม่ได้แต่เปิ้ลคิดว่าน่าจะตัวประมาณขนาดนี้ค่ะคือเด็กมากเลยค่ะเด็กใส่กระโปรงมันบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนพอเราไม่ได้บอกกับใครมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราถูกกระทำแต่มันก็ฝังใจถูกต้องค่ะก็มีเหตุการณ์ซ้ำอีกครั้งนึงตอนที่คุณแม่เปิ้ลน่ะท่านแต่งงานกับนักธุรกิจนะคะช่วงปิดเทอมเปิ้ลก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในจังหวัดนึงแล้วก็ปรากฏว่าขณะที่เปิ้ลหลับสนิทก็มีคนในบ้านอ่ะเขามากระชากผ้าห่มเปิ้ลแล้วเหมือนกับเขาจะลวนลามเราแต่เราก็ถีบแล้วก็ดิ้นสุดฤทธิ์เลยอะค่ะแล้วเปิ้ลก็ตกใจมากแล้วเปิ้ลก็ไม่รู้ทำยังไงเด็กอะนะคะเปิ้ลก็ไปเปิดลิ้นชักเขาดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหรียญน่ะใส่เงินเอาไว้หยิบมา2ถุงแล้วก็ขึ้นรถไฟเที่ยวดึกสุดแล้วก็หนีกลับมากรุงเทพค่ะตอนนั้นคุณแม่ไม่อยู่กลับมากรุงเทพวัน2วันค่ะนั่นแหละค่ะแล้วพอคุณแม่กลับมาปุ๊บเขาคนนี้เขาก็เลยบอกกับแม่ว่าเปิ้ลน่ะใจแตกหนีกลับกรุงเทพและขโมยปืนไปด้ามนึงด้วยอ้าวซึ่งเราเป็นเด็กที่ถ้าเจอปืนน่ะเราจะไม่แตะต้องอยู่แล้วเพราะมันน่ากลัวใช่มั้ยคะตอนนั้นอายุประมาณ16ค่ะโตแล้วนะโตแล้วใช่โตแล้วก็เรียกว่าเป็นสาวแล้วล่ะแล้วคุณป้าจะสอนตลอดว่าพรหมจรรย์ผู้หญิงสำคัญนะลูกตอนที่เขาเปิดผ้าห่มเราอ่ะเราก็นึกใจวันนี้จะดิ้นจะสู้ตายยังไงก็เราก็ไม่ยอมเพราะเราก็เด็กแล้วเราก็ไม่เคยมีแฟนด้วยมันก็เลยเหมือนฝังใจเราจนทุกวันนี้เปิ้ลก็เลยไม่ได้คิดเรื่องจะต้องมีความรักหรือมีแฟนไปทำไมแต่ตอนที่เราหนีมากรุงเทพตอนนั้นเราหนีมาหาใครอะคะมาหาเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อกวางไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังเลยค่ะคุณแม่พอเขาได้รับข่าวสารมาอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ให้ตำรวจเนี่ยไปตะเวนหน้าบ้านเพื่อนแต่ละคนแล้วตามหาเราใช่ค่ะแล้วพอคุณแม่ของเพื่อนอ่ะเขาบอกเปิ้ลว่าวันนี้มีตำรวจมาตะเวนหน้าบ้านนะอะไรเงี้ยเปิ้ลก็เลยกลัวมากเลยเปิ้ลก็เลยออกจากบ้านโดยที่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วเหมือนกับเทวดาประจำตัวเปิ้ลช่วยเปิ้ลเลยอ่ะเปิ้ลก็บังเอิญไปเจอกับพี่วินซึ่งเป็นประธานนักเรียนนะคะเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเขาก็พาเปิ้ลเข้าไปหาครูแนะแนวแล้วพอเข้าไปหาครูแนะแนวแล้วอ่ะครูแนะแนวก็เลยพาไปหาแม่แล้วก็ให้กราบเท้าแม่กราบเสร็จแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนคุณแม่เขาก็หย่าร้างเด็กๆ เนี่ยเปิ้ลสบายมากเปิ้ลเรียนอัมพรไพศาลเปิ้ลมีเพื่อนจำได้ว่าเปิ้ลน่ะมีเพื่อนเป็นหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์อะไรรอบๆตัวเยอะมากเลยเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตที่เพิ่งเสียไปนะก็คือหม่อมหลวงจรัญวิไลจรูญโรจน์นะเป็นเพื่อนสนิทกันเราจะมีเพื่อนแบบเป็นค่อนข้างที่จะในกลุ่มกลายเป็นว่าหลังจากนั้นอ่ะเปิ้ลก็เปลี่ยนชีวิตเป็นไปเรียนที่ไทยวิจิตรศิลป์แล้วก็นั่งรถเมย์แม่ก็กลายเป็นว่ารถเปิดประทุนเขาอ่ะเขาก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็แม่ก็ออกมาโดยไม่มีรถไม่มีบ้านด้วยเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยชีวิตคือเหมือนจะเรียกว่าล้มละลายก็เป็นไปได้ค่ะเห็นบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นคนที่ไม่ได้รับความรักจากคนในครอบครัวทำไมเราถึงมองแบบนั้นล่ะคะเปิ้ลไม่รู้จริงๆว่าความรักคืออะไรไม่รู้จริงๆเพราะว่าเปิ้ลโตมาในสภาพที่ว่าคุณแม่ท่านแต่งงานใหม่เปิ้ลก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกแม่ว่าแม่ด้วยทำไมล่ะคะคือครอบครัวของคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนจีนใช่ครอบครัวใหม่ที่แต่งงานด้วยใช่เปิ้ลก็เลยแม่ให้เรียกว่าน้าเปิ้ลก็เรียกว่าน้าแล้วคือเปิ้ลเจอแม่ครั้งแรกก็ตอนที่เปิ้ลสองขวบแล้วเปิ้ลไม่ได้อยู่กับแม่เลยตอนเล็กๆเลยเนี่ยแม่ส่งไปอยู่กับตายายก่อนที่อยู่กับป้า
ค่ะแล้วก็เกิดมาเปิ้ลก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยมันมีเหตุการณ์อะไรคะที่ทำให้เปิ้ลรู้สึกว่าเห็นบอกว่ารู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้รักเราตอนที่สองขวบที่เจอแม่ครั้งแรกนะคะจำได้ว่าคุณยายเนี่ยพานั่งรถไฟจากกรุงเทพเพื่อจะไปเยี่ยมแม่ครั้งแรกที่เจอแล้วรู้ว่าคนนี้เป็นแม่เห็นแม่ปึ้งประโยคแรกที่แม่พูดแม่พูดว่าเอามันมาทำไมค่ะค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นที่ต้องการแล้วเปิ้ลก็รู้สึกเสียใจมันก็เหมือนมีอะไรบอกกับตัวเองว่าเราหวังมาตลอดว่าเรามาเจอเขาเนี่ยเขาจะต้องกอดเรารักเราแต่พอเราเจออย่างนั้นปุ๊บอะเราเลยบอกตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าอ๋อถ้าเราไม่หวังเราไม่ผิดหวังเนาะคือบอกตัวเองในเด็กๆแต่สิ่งที่เราจำได้ก็คือว่าตอนที่เราเจอแม่เนี่ยคือเราตะลึงเพราะเขาสวยมากเราจำได้ว่าเขาเหมือนนางฟ้าเลยแม่ใส่ชุดนักร้องด้วยตอนที่เจอแล้วเราก็มารู้ที่หลังแม่มาบอกว่าวันนั้นที่ว่าไปอ่ะเพราะแม่เขาไม่อยากให้เราเป็นนักร้องแม่มาบอกตอนหลังและสุดท้ายปมในใจที่บอกว่าคุณแม่ไม่รักเนี่ยสุดท้ายได้รับการแก้ไขมันเป็นความรักที่เหมือนทุกข์ทรมานอ่ะเปิ้ลน่ะขับรถชนกับรถ10ล้อแล้วแฟนเขาก็โทรมาจากอังกฤษแล้วก็ถามเราว่าเป็นไงสบายดีไหมสบายดีไม่เป็นไรแต่น้ำตาหยดแม่ลงใส่เฟือกเลยค่ะแล้วเขาอ่ะมีแพลนว่าอีก7 ปีจบก็เลยแบบโอเคก็ไม่เป็นไรฉันไม่รอแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเลิก